สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอิ่มสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีอยู่กับผมช่างทาสีอันดับหนึ่งของวอไทยคูนซึ่งผมเป็นช่างทาสีมาแล้ว10ปีผมรับจ็อบทาสีรถถังทาสีปืนทาสีสโคปปืนไม่ว่าจะเป็นบั้นท้ายปืนหรืออะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ในการสู้รบผมทาสีหมดนะครับผมกูเพ้อเจ้ออะไรอยู่คนเดียววะ สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมโรบล็อกโหมดวอไทยคูนนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องสกินปืนสกินรถนะครับผมนะซึ่งมันจะสามารถตกแต่งให้ปืนเรารถเรามันสีสันสวยงามเหลือเกินสปินทุยสกินปืนนี่มันเพิ่งเข้ามาใหม่นะเว้ยท่านผู้ชมและทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องสกินรถด้วยนะท่านผู้ชมบางคนอาจจะยังไม่รู้เว้ยว่ามันมีสกินรถด้วยนะท่านผู้ชมมาบอกว่าการที่จะได้สกินนั้นมามันต้องทำยังไงบ้างนะโอเคก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์ให้ถึง9ไลค์ได้ไหมครับผมนะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าการตกแต่งสกินมันเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นขอเปิดเสียงในเกมก่อนแป๊บนึงเอาขีดเดียวพอนะเดี๋ยวหูแตกนะขีดเดียวอะไรกลัวกดไปมัวมาเราจะมาพูดถึงเรื่องสกินก่อนนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะพูดถึงเรื่องรถก่อนนะเว้ยรถบางคันท่านผู้ชมอาจจะยังไม่มีใช่ไหมเพราะว่ารถมันทำภารกิจเอานะท่านผู้ชมผมก็พาทำแล้วนะภารกิจเดี๋ยวผมจะมาพูดเดี๋ยวอะไรวันนี้เนี่ยมาเนี่ยนะเป็นรถมันจะให้ทำภารกิจเอานะใครยังไม่มีก็ไปหาไล่ดูคลิปผมได้นะในเพลย์ลิสต์ของวอไทยคูนนะท่านผู้ชมผมพาทำหมดแล้วนะทุกคันนะที่ทำภารกิจเอาอันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องมือใหม่ไงเผื่อเขายังอ่านไม่รู้ว่ามันได้รถมายังไงอะไรยังไงนะโอเคส่วนมือเก่าก็รอดูที่ผมจะพูดต่อไปนี้เลยนะครับผมมันก็ผมมันจะมีสกินรถต่างๆนะครับผมซึ่งมันจะให้ทำภารกิจเอาเว้ยหลายๆคนอาจจะได้แล้วแหละมั้งแต่ผมก็ยังไม่ได้เลยนะเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นนี่นะครับผมภารกิจอย่างเช่นภารกิจนี้นะครับผมภารกิจแรกของคันนี้นะของฮัมวีมันจะคล้ายๆกันนะประมาณนั้นให้เรานะไปกำจัดรถฮัมวีนะท่านผู้ชมสมมติถ้าเราจะทำฮัมวีเราต้องไปกำจัดรถฮัมวี20คันภารกิจที่2นี่40คันเราก็จะได้สกินนี้มาภารกิจซิลเวอร์โกอะไรต่างๆนี่ที่มัน 2,000 วิอะไรนี่หมายถึงเราต้องใช้รถนะครับผมให้ครบ 2,000 วินาทีอย่างเช่นตอนนี้ผมใช้ไปแล้ว500วิอะไรประมาณนั้นนี่ภารกิจต่อมาก็จะได้สกินทองก็จะเป็น 5,000 วิสกินสุดท้ายสกินลายม่วงอะไรนี่ก็จะได้เราต้องทำ 20,000 วิอะไรประมาณนั้นขี่ฮัมวี 20,000 วิ 20,000 วิมัน5ชั่วโมงเปล่าวะผมคำนวณไม่ถูกเวรกรรมประมาณนั้นรถคันต่อมามันก็จะคล้ายๆกันนะท่านผู้ชมนี่อย่างเช่นรถคันนี้มันจะแบบเราต้องไปทำลายรถอะไรนี่สมมติว่า M117 Gradient ใช่ไหมแล้วต้องไปทำลายรถ40คันอะไรประมาณนั้นแล้วมันจะมีภารกิจไม่เหมือนกันนะรถที่มีพวกอาวุธนะท่านผู้ชมมันจะให้เรามีภารกิจเพิ่มเติมก็คือเราต้องเอารถนี่ไปยิงคนนะท่านผู้ชมอย่างเช่นภารกิจนี้นี่เห็นไหมที่จะได้สกินลายทหารมาแล้วต้องเอารถคันนี้ไปยิงคน30คิวอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็50คิวนะท่านผู้ชมมันจะมีไม่เหมือนกันแล้วก็ขี่รถ 20,000 วิอันนี้นะสำหรับรถพวกที่มีป้อมปืนมันจะมีภารกิจเพิ่มเติมก็คือไปฆ่าคนอะไรประมาณนั้นที่เหลือก็เราไปทำลายยานพาหนะนั้นๆสมมติว่าเราอยากได้ M142 แล้วก็ต้องไปทำลาย M142 อะไรประมาณนั้นพูดถึงเรื่องทำลาย M สมมติว่าเราจะทำภารกิจไปทำลายรถใช่ไหมเราสามารถใช้อะไรทำลายก็ได้หรือเปล่านี่ผมไม่ทราบเหมือนกันนะอันนี้ผมไม่มั่นใจหรือเราต้องใช้รถที่เราจะเอาสกินไปทำลายอันนี้กูจำไม่ได้ก็จะประมาณนั้นเอาง่ายๆก็คือไปทำลายรถยานพาหนะนั้นๆเราก็จะได้ภารกิจนี้อะไรประมาณนั้นก็จะผ่านให้ครบ20คัน40คันอะไรก็ว่ากันไปโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับสกินรถนะท่านผู้ชมนะก็ไม่ยากเท่าไหร่ภารกิจผมก็ยังทำไม่ครบเหมือนกัน ยังไม่ได้สักสกินเลย มาต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องสกินปืนนะท่านผู้ชมสกินปืนก็คือนี่นะครับผมท่านผู้ชมต้องมาที่ชั้น2นะมันจะเขียนว่ากันคัสตอมไมเซชันนะครับผมท่านผู้ชมก็กดมาตรงที่คอมพิวเตอร์นะครับผมท่านผู้ชมก็เลือกปืนนะปืนมันจะมีแบบโอ้โหหลายแบบมากเลยท่านผู้ชมพวกที่ล็อกไว้นี่ก็คือปืนเกมพาสนะก็คือปืนเต็ก
เติมเอาปืนคนรวยอะไรประมาณนั้นเราสายฟรีแล้วก็จะมีปืนอยู่ประมาณ30กว่ากระบอกนะเท่าที่ผมนับดูน่าจะ35นะภารกิจมันก็แบบวนลูปกันนะท่านผู้ชมแบบว่ามันก็หนีไม่ห่างกันมากนะภารกิจสำหรับสกินปืนนี่ผมขอพูดไว้ข้างต้นก่อนนะประมาณนั้นภารกิจสกินปืนนี่ก็จะเป็นสมมติว่า AK ใช่ไหมมันจะมีของตกแต่งอยู่แค่ปลายกระบอกปืนแล้วก็แต่งสกินนะท่านผู้ชมอันนี้มันของแต่งไม่เยอะนะสำหรับ AK สมมติภารกิจนี้ใช่ไหมภารกิจเอาที่เก็บเสียงนี่ใช่ไหมเออมันจะได้ที่เก็บเสียงเห็นไหมเราสามารถหมุนปืนได้ด้วยเออกูหมุนไปมั่วละนี่ที่เก็บเสียงอยู่ปลายกระบอกปืนของเราเนี่ยมันจะให้เราไปทำภารกิจเฮดช็อตนะให้ครบ20คิวหรือเปล่าวะหรือ20ครั้งวะท่านผู้ชมเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปยิงหัวใครถึง8ตัวนะน่าจะประมาณ20ครั้งนะท่านผู้ชม1นัด1ครั้งเนี่ยประมาณนั้นมั้งให้ไปเฮดช็อตแล้วก็จะได้ปลายกระบอกปืนมาที่เก็บเสียงปืนอะไรประมาณนั้นแล้วก็เรื่องสกินนะครับผมภารกิจอย่างเช่นผมไปทำภารกิจนี้เสร็จแล้วอันนี้มันลายนี้ผมค่า5คิวนะท่านผู้ชมแต่ลายนี้มันจะเป็นลายสีฟ้านี่จะเป็นกรอกโค้ดนะท่านผู้ชมไปเอาโค้ดจาก Twitter นะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเว้ยโค้ดอะไรวะโค้ดปืนอะไรประมาณนั้นอันนี้ต่อไปสกินนี้ก็จะค่า15คิวหรือเปล่ามันจะนับรวมกันเลยนะท่านผู้ชมมันจะนับรวมกันไปเลยนี่อันนี้ก็เฮดช็อตมันก็นับไป8ใช่ไหมมันจะนับรวมกันหมดทุกอย่างเลยต่อไปเราต้องเอาปืนสมมติว่าเราจะเอา AK ใช่ไหมเราต้องเอาปืน AK ไปยิงรถนี่5คันนะท่านผู้ชมประมาณนั้นหรือเปล่าน่าจะใช่แหละท่านผู้ชมเราต้องไปเอาปืนนี่ไปยิงรถนะ5คันนะท่านผู้ชมด้วยปืน AK สมมติเราจะเอา AK นะแล้วมันก็จะมีภารกิจอีกแบบหนึ่งนะท่านผู้ชมก็คือฆ่าด้วยปืนนี้นะที่เราจะเอาสกินนี่25คิวในระยะ100เมตรประมาณนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะเพราะว่าปืนนี้มันไม่มีสโคปด้วยสมมุติว่าเราจะเอา AK นะนี่อะไรก็ค่า100คิวด้วยปืนนี้ที่เหลือก็จะเป็นสกินซื้อเอาได้นะครับผมท่านผู้ชมเราสามารถซื้อเอาได้อะไรประมาณนั้นพวกนี้ก็ทำภารกิจเอานะเห็นไหมค่า25คิวด้วยระยะ100เมตรภารกิจมันจะประมาณนี้แหละท่านผู้ชมมันจะหนีไม่พ้นกันมากแล้วปืนต่อมาปืนพวกที่มีของแต่งเยอะๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมหาก่อนปืนไหนว่ามันจะมีของแต่งเยอะๆภารกิจมันจะต่างกันมากหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้อย่างเช่นอักนี่AUGA 3นี่ก็มีของแต่งเยอะนะท่านผู้ชมสโคปหลายชนิดเหลือเกินนี่อันนี้ก็ภารกิจมันหนีไม่พ้นกันนะท่านผู้ชมเฮดช็อตเห็นมั้ยเฮดช็อตด้วยปืนอัก50ครั้งอะไรประมาณนั้นนี่แล้วก็ใช้ปืนอักค่า85คิวอะไรประมาณนั้นของแต่งมันจะเยอะหน่อยแล้วก็มีกิ๊บติดปืนนะต้องเฮดช็อตต้องฆ่าอะไรประมาณนั้นนี่ฆ่า60คิวอะไรประมาณนั้น40ของแต่งเยอะเหลือเกินอักนี่ก็จะเป็นแอคเซสซอรี่พวกเลเซอร์พวกอะไรนี่ฆ่า45คิวในระยะ100เมตรภารกิจมันจะประมาณนี้แหละท่านผู้ชมมันหนีไม่พ้นกันมากนะก็จะประมาณนี้หรือเปล่าสำหรับเรื่องสกินปะมีภารกิจอะไรแปลกๆอีกปะวะผมไม่เห็นนะผมเท่าที่ผมดูมันก็มีประมาณนี้นะประมาณนั้นใช่ไหมสไนเปอร์มีอะไรแปลกๆมาภารกิจสไนเปอร์เนี่ยมันจะมีภารกิจเฮดช็อตด้วยนะท่านผู้ชมจริงจริงจริงหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เว้ยมันจะมีไหนว่ามันมีภารกิจเฮดช็อตปะวะสไนเปอร์วะจำไม่ได้วะผมว่ามันมีนะไม่มีใช่ไหมถ้ามีก็เรียบร้อยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมว่ามันมีนะไอ้ปืนอะไรวะที่ผมเห็นอยู่เดี๋ยวมันมีภารกิจยิงหัวท่านผู้ชมแป๊บนึงผมเห็นแบบอยู่นี่เลมิงตัน MSR นี่ท่านผู้ชมมันมีภารกิจยิงหัวจริงๆนะจริงๆผมไม่ได้ตาลายใช่ไหมเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนี่เห็นไหมมันมีภารกิจยิงหัวจริงๆ20ครั้งสำหรับปืนเลมิงตันของเรานะครับผมโอเคภารกิจที่จะมีในปืนที่เราต้องทำนะมันจะมีภารกิจไปฆ่าคนใช่ไหมใช่ปะวะเอาใหม่ไปฆ่าคนแล้วก็ยิงหัวแล้วก็ยิงยานพาหนะนะยิงรถอะไรประมาณนั้นแล้วก็ยิงระยะ100เมตรภารกิจจะมีประมาณ4แบบนะท่านผู้ชมประมาณนั้นแหละแล้วก็ไปทำเอาถ้าเราอยากได้ปืนอะไรเราก็เอาปืนอันนั้นไปใช้ทำภารกิจที่เราได้รับมาแล้วก็จะได้สกินสวยๆมาอะไรประมาณนั้นสกินลายแปลกๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมใครอยากได้ปืนอะไรก็จัดไปก่อนเลยก็ได้นะไม่ต้องรีบปืนเยอะเหลือเกินผมก็ยังไม่ได้สักปืนเลยนะผมก็ยังได้
ไม่กี่ปืนผมเพิ่งได้ AK ไปกระบอกเดียวหรือเปล่านี่ AK ที่ผมใช้อยู่นี่เห็นไหมเป็นลายอะไรนี่ใส่ได้แค่เนี้ย AK ของเราโอ้โหฐานกูโดนพังนะผมไม่ซ่อมแล้วนะผมขี้เกียจซ่อมแล้วคนมันพังบ่อยเกินมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้การอธิบายเรื่องสกินปืนนะครับท่านผู้ชมนะโอเคมาวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ผมด้วยนะครับผมนะก็เข้ามาทำภารกิจกันได้นะท่านผู้ชมนะนายพลสั่งเรามาเราต้องมาทาสีปืนกับทาสีรถ